go วันดีครับวันนี้จะมาทำสีเวทเทอริงเป็นสีฝุ่นนะก็ใช้ตัวนี้กันดั้มไอซากุตัวนี้นะครับผมก็จริงๆก็ไม่มีอะไรก็จะมาลองเวทเทอริงที่เคยบอกไปว่ามันเจ๋งนะมันไม่ต้องใช้ไอบัตนะแต่คือว่าวันนี้จะตั้งใจทำแล้วแต่คือว่าไม่รู้ว่ามันดีแค่ไหนเพราะว่าทำไปแค่2อันเองตอนนี้จะทำทั้งตัวแล้วนะครับผมก็ต้องมาลองดูก็คือใช้สีอันนี้ครับนี่นะซอฟต์พาสเทลนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีสีฝุ่นนะครับปากกามาร์เกอร์ไอ้ปากกาตัดเส้นเนี่ยนะฮะแล้วก็มีแบบนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ใช้เคลียร์นะครับด้านกับกึ่งเงากึ่งด้านนะครับผมแต่คือว่าผมคิดว่าวิธีการทำเนี่ยก็คือว่าเราทำเสร็จแล้วเราก็พ่นอันเนี้ยเข้าไปด้านแล้วก็ใช้สีฝุ่นทานะครับเพื่อที่อะไรเพื่อที่ให้สีฝุ่นเนี่ยมันติดกับอันนี้นะผิวเนี่ยมันจะได้ใช้ติดง่ายๆอะไรประมาณนี้นะด้วยเพื่อที่จะให้สีเนี่ยมันติดกับไอตัวผิวมันด้านให้พื้นผิวอ่ะมันเกาะฝุ่นสีฝุ่นเท่านั้นเองนะแล้วก็ทำเสร็จแล้วก็ใช้กึ่งเงากึ่งด้านเนี่ยเคลือบทับนะแต่คือว่าไปดูวิธีการทำดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมขั้นตอนแรกเราก็คงจะพ่นอันนี้ก่อนไปดูเลยThank you.
เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็คือว่าตัวซาคูตัวนี้นะครับผมนี่แกะให้ดูก่อนครับม้วนก่อนไหลนี่มันมีหน้ากากก็มีอะไรเนี่ยฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยหน้าตามันเป็นอย่างนี้ซึ่งมาดูใกล้ๆครับหุ่นตัวนี้ไม่มีการทำสีแอร์บัดใดๆทั้งสิ้นนะครับผมก็คือว่าใช้กันดั้มมาร์เกอร์นะครับกับสีฝุ่นจริงๆแล้วสีฝุ่นใช้น้อยมากนะครับผมซึ่งเอามาแต้มๆ แต่คือว่ากันดั้มมาร์เกอร์เนี่ยใช้เยอะที่สุดเลยนะครับใช้ทั้งตัวเลยใช้ยังไงบ้างนะครับในจุดที่มันเป็นสีน้ำตาลในซอกเนี่ยเนี่ยดูดิเห็นปะเนี่ยสีย้อยสีอะไรเงี้ยหรือสีสนิมอะไรเงี้ยก็คือว่าใช้ได้จริงๆแล้วมันใช้ได้ไม่ใช่แต่เฉพาะสีขาวสีเดียวนะใช้สีอะไรก็ได้สีเขียวสีอะไรก็ได้ทั้งหมดแล้วก็ใช้ตัวกันดั้มมาร์เกอร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสีดำก่อนก็ได้แต้มสีดำไปก่อนแล้วก็แต้มอันนี้ไปแต่คือว่าอย่าให้มันแห้งนะครับแล้วเราก็ใช้ไอ้ตัวลบสีเนี่ยไล่สีเชดเดอร์ไปเนี่ยคือผมจริงๆแล้วอ่ะการทำเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะพอละคือขั้นตอนแรกเลยเนี่ยวิธีการใช้เนี่ยก็คือว่าเราติดดีคอร์ติดอะไรทำเสร็จแล้วเนี่ยพ่นสีสเปรย์นะคือสีเคลียร์สีเคลือบอ่ะเคลียร์ด้านเข้าไปเพื่อที่จะให้สีฝุ่นเนี่ยเวลาแต้มเข้าไปเนี่ยมันจะติดพอมันแห้งแล้วเนี่ยเราก็ใช้สีฝุ่นแต้มเข้าไปแบบขมเหลาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับไอตัวทามิยาแหละแต่คือว่าสีฝุ่นตัวนี้มันก็เชดเดอร์มันเยอะดีนะครับผมไอตัวทามิยาคือเนื้อมันอาจจะดูแบบเหนียวๆมากกว่านะฮะก็เอานิ้วแต้มๆถูตามมุมตามขอบตามอะไรเงี้ยนะฮะพอเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ใช้กันดั้มมาร์เกอร์เนี่ยมันมี2หัวนะหัวเล็กกับหัวใหญ่ผมก็ลูดมาเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยผมก็ลูดปึ๊ดอย่างเงี้ยพอลูดเสร็จปึ๊บใช่ไหมผมก็ใช้สีเนี่ยลบมันก็จะออกมาเป็นแบบเนี่ยอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับผมพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็เอาแบบบางทีเอาไอ้ตัวเนี้ยลูดปื๊ดมันก็จะเป็นเหมือนรอยน้ำอ่ะเพราะว่ามันมีสีติดอยู่นะครับมันก็จะเป็นแบบเหมือนอันเนี้ยพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็เอาไอ้สีกันน้ำมาร์เกอร์เนี่ยแต้มจุดให้เป็นแบบรอยแต้มสนิมอ่ะเข้าไปเราอยากให้มันเป็นยังไงคือตามจินตนาการของเราเลยอ่ะครับนะฮะเนี่ยดูตรงข้อทรงข้อศอกอะไรประมาณนี้ซึ่งผมบอกได้เลยว่าเราใช้แค่นี้แม่งก็เหมือนเป็นการทำสีนะซึ่งส่วนใหญ่กันดั้มก็จะเป็นสีขาวสีเขียวสีแดงสีอะไรเงี้ยกันดั้มมาร์เกอร์เนี่ยมาไล่เชดเดอร์ให้พอเราทาอ่ะผมเอาง่ายๆเลยเนี่ยดูตรงนี้นะครับผมแต้มให้ดูแต้มปึ๊บแบบนี้นะครับมันก็จะแห้งแล้วจริงๆแล้วผมก็ใช้อันนี้ลูดเข้าไปรูดมันก็เหมือนแบบบางทีถ้าเกิดเราเอานิ้วไล่ไปอ่ะถ้าเกิดเป็นในตัวกันดั้มเนี่ยมันจะไอ้นี่มากกว่านี้แต่ถ้าเกิดมันแห้งเนี่ยมันก็จะไม่ออกละซึ่งจริงๆแล้วทำแบบนี้ง่ายมากๆไม่มีอะไรยากถ้าใครอยากทำเนี่ยผมบอกได้เลยว่าไปลองดูเพราะการที่จะทำสีเนี่ยไม่ต้องใช้แอร์บัดใช้อันเนี้ยคือประหยัดสุดแล้วคือถ้าเกิดทำแบบจริงๆจังๆนะตัวเนี้ยใช้เวลาทำอยู่ประมาณ1วันน่ะไม่ถึงหรอก2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็เสร็จแล้วอันเนี้ยนะฮะพอเสร็จแล้วเป็ดปุ๊บเนี่ยพ่นสีกึ่งเงากึ่งด้านเข้าไปผมว่าเด็ดแล้วเนี่ยดูดิรายละเอียดเนี่ยใช้ได้มั้ยคือมันไม่ต้องเป๊ะอะไรมากเพราะสีสนิมมันก็เลยเป็นอะไรประมาณเนี้ยนะฮะซึ่งคือมันเป็นแบบสีขมเหลาแล้วกันคือถ้าเกิดเราจะไม่แต้มสนิมก็ได้แต่คือว่าทำให้มันเป็นคราบขมเหลาทำอะไรซึ่งกันดั้มมาร์เกอร์เนี่ยมีแค่3แท่งผมว่าแค่นี้ก็ทำได้แล้วแล้วสนุกด้วยแล้วประหยัดด้วยแล้วก็เรามีเวลาที่จะไปทำตัวอื่นได้อีกนะฮะเฮ้ยอันเนี้ยผมบอกได้เลยว่าเจ๋งนะฮะสีฝุ่นก็ใช้ได้นะครับแต่คือว่าสิ่งที่สำคัญน่ะคือกันดั้มมาร์เกอร์อันเนี้ยผมบอกได้เลยแท่งละ100กว่าบาทนะ3แท่งอ่ะคุณทำสีได้ทั้งตัวผมบอกเลยเฮ้ยเจ๋งจริงๆโอเคอันนี้เดี๋ยวไปโคสอัพให้ดูสวยๆว่ามันจะเป็นยังไงกับตัวนี้นะฮะเท่มากชอบมากประหยัดมาก
ใครอยากให้ลองทำอะไรแบบไหนก็เดี๋ยวผมจะหาข้อมูลมาให้อีกการทำสีแบบหลายๆรูปแบบนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเลือกทำนะครับผมไม่ไปหาอะไรแปลกๆมาให้เพื่อนๆได้ดูทุกคนถ้าชอบก็ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะจ๊ะไปแล้วครับผมวันนี้นะครับผมเนี่ยๆๆถ้าใครชอบเน้นแบบสีเงาๆไอ้เอาสีทามิยาไอ้พวกอินิเมลอะไรเงี้ยมาแต้มสีตรงสีทองสีเงินอะไรเงี้ยก็ได้อีกนะฮะผมบอกได้เลยว่าเท่จริงเดี๋ยวเอาข้อมูลดีๆมาเสริมให้อีกนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูดีกว่าอินเสิร์ตสวยๆว่ามันจะเป็นไงไปแล้วครับผมฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะจ๊ะในการทำคลิปต่อไปนะครับผมโอเคสวัสดีครับไปเลยครับผมหล่อวะ